สวัสดีค่ะเอิร์กนะคะก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่เว็บไซต์ erg.com นะคะเป็นพิธีกรรายการสวยทอดหน้าของอมรินทร์ Active TV นะคะวันนี้นะคะเอิร์กก็มาอยู่ในช่วงของ Beauty Reality นะคะกับแฟนคลับของเอิร์กเองนะคะค่ะพี่ปูเป้ตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างคะที่รู้สึกกังวลใจตอนนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นแผลเป็นที่หน้าค่ะแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยในใจเนี่ยอยากจะได้แบบสีปากที่แบบว่าจัดจ้านขึ้นมาหน่อยเวลาแต่งแล้วมันเหมือนไม่เข้ากับตัวเองมีอายุขึ้นจะมาเริ่มกันที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางตรีนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วตรีเนี่ยเพิ่งมาเป็นเครื่องสำอางที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยในเรื่องของเนื้อสัมผัสค่อนข้างเป็นออร์แกนิกค่อนข้างเยอะก็วันนี้พี่โจลงอะไรให้พี่ปูเป้บ้างคะวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นฮีโร่โปรดักต์นะครับโจก็ลงกันเป็นบาลานซิ่งรินซิ่งออยล์นะชิ้นต่อไปโจตามด้วยบาลานซิ่งโลชั่นที่เรื่องการปรับสภาพผิวบาลานซิ่งทรีทเมนต์เอ็กเซนต์นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นบาลานซิ่งอิมัลชั่นช่วยในเรื่องการปรับสมดุลน้ำเป็นอามาในผิวสมองทุกขาดไม่ได้ที่อยู่ภายก็จะเป็นบาลานซิ่งเป็นโปรเทคเตอร์ยูวีเป็นใบหน้าที่เป็นแบบว่าลงเรียบร้อยแล้วก็ยังเห็นว่ามันยังมีปัญหาผิวบางอย่างอยู่ในเรื่องของเท็กซ์เจอร์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มในเรื่องของการลงรองพื้นวันนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถแต่งตาก่อนได้นะคะแล้วค่อยไปลงในเรื่องของรองพื้นเพราะว่าบางทีมือใหม่ยังไม่ค่อยแต่งตาปุ๊บแล้วมันก็เลอะมาตอนรองพื้นอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเช็ดออกเริ่มเลยอาจจะเริ่มจากคิ้วนะคะเพราะคิ้วเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ดีของกรอบหน้าทำให้เราแต่งหน้าง่ายพี่เขาก็จะเลือกใช้ตัวตัวเขียนคิ้วนะคะเป็นตัวไอโบรใช่ไหมคะค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับสีผมหน้าก็จะดูซอฟลงเพราะสีผมของพี่เขาเนี่ยเป็นสีผมสีน้ำตาลนะคะเวลาคนเราเขียนคิ้วเนี่ยถ้าเราไม่เลือกอ่อนลงก็ควรเลือกให้พอดียกเว้นแต่ว่าเราทำสีบรอนซ์อ่อนๆซีดเลยเราอาจจะเขียนคิ้วให้สามารถเข้มขึ้นนิดนึงได้ก็ของพี่เราก็เน้นความสมดุลนะครับก็ปลายตาจะใช้เป็นเบอร์02เขาจะเริ่มที่หางคิ้วก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหัวเราใช้สีอ่อนลงเป็นการไล่ระดับนะคะทำให้คิ้วของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นมาสคาร่าก็ทำให้คิ้วยิ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับสีผมมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้หน้าดูซอฟต์ดูอ่อนหวานขึ้นค่ะเขาก็จะปัดย้อนแนวเส้นขนนะคะเพื่อให้มันติดทุกเส้นนี่ค่ะ before after คือดูคิ้วดูแบบว่าสวยซอฟมีพลังนะคะใน3ขั้นตอนก็คือใช้ดินสอใช้สีฝุ่นแล้วก็ใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนี้เราจะมาดูเทคนิคการแต่งตาที่ทำให้มือใหม่สมัครเล่นเนี่ยกลายเป็นมืออาชีพได้ค่ะก็คือเขาจะวางลงไปที่ดวงตาแล้วก็วาดให้เป็นรูปตาข่ายนะคะทีนี้มาดูตาข่ายของพี่โจกันบ้างนะคะว่าตาข่ายเขาเป็นยังไงวาดตาข่ายประมาณสัก3อันนะคะแล้วก็เอาวัดตรงไหนส่วนไหนที่เราจะต้องลงนะครับพอเรากดลงไปเราจะรู้เลยว่าเราจะลงช่วงไหนนะครับเพราะมันจะเป็นกระบอกตาเราจะดูหนึ่งสองสามวาดประมาณ6เส้นออกมา6ถึง7เส้นนะคะดูไปดูมาเหมือนปลาตะเพียนเลยค่ะตาประมาณเสร็จ1ส่วน2ของดวงตานะคะเสร็จแล้วค่ะปัดก็ลากนะครับเส้นล่างสุดให้ชิดขนตาเราไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะเราก็จะใช้แปรงเนี่ยค่ะที่เป็นลักษณะหัวแบบนี้นะคะเอาไว้เบลนสีเกลี่ยให้มันกลมกลืนกันแปรงตัวนี้เนี่ยเกลี่ยนะคะเพื่อทำให้เบ้าตาเกิดมิติขึ้นมาเวลาที่แต่งตาปุ๊บตามันจะดูมีมิติแล้วดูแบบลึกขึ้นเหมือนเวลาที่ดาราเขาแต่งกันแบบมีการแบบว่าไล่เฉดสีประมาณนั้นนะอันนี้เขาจะเป็นสีแล้วก็จะน้ำตาลเข้มนะคะกึ่งสโมกกี้ประมาณนั้นค่ะเป็นแปลงเป็นแบนๆแบบนี้นะคะกดตั้งแต่แห่งตาได้เลยนะกดทับปลาตะเพียนที่กลายเป็นปลาดุกของเราตะกี้ทาสีอ่อนนะคะเราก็จะลงที่หัวตานะคะเนื่องจากว่าเทคนิคของตรีเนี่ยเขาจะเน้นลงเข้มก่อนแล้วมาอ่อนด้วยคอนเซปต์ที่นุ่มๆละมุนละไมนุ่มนวลนะคะไลเนอร์ก็เป็นดินสอเหมือนเดิมนะคะการใช้ไลเนอร์ดินสอเนี่ยแน่นอนสีมันจะไม่คมเท่ากับไลเนอร์ประเภทอื่นๆอันนี้ไลเนอร์ข้างหน้าใช้เป็นสีออกสีเทาดำนะคะมีชิมเมอร์นิดนึง
ือ Eyeshadow Shimmer สีอ่อนนะคะแตะบริเวณหัวตานะคะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะพี่โจก็จะดูแลดวงตาขั้นต่อท้ายคือเป็นมาสคาร่าเพื่อปัดขนตาให้ดวงตาดูดำคลับยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราแต่งตาแบบมือใหม่กันมาจนเสร็จขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็เสร็จจากขั้นตอนการแต่งตาเรียบร้อยนะคะมีชิมเมอร์เล็กน้อยแล้วก็เป็นสีนูดๆเบาๆพร้อมที่จะลงสีปากให้สดและแซ่บยิ่งขึ้นทีนี้หลังจากขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะไปลงรองพื้นกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เคาน์เตอร์เดอะบาร์นะคะอยู่กับพี่การนะคะก็จะเป็นเมก้าบาร์ติสต้าของวันนี้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนเท็กเจอร์ผิวนะคะที่มีปัญหาของพี่ปูเป้ชื่อไทม์บาร์มเหรอคะไทม์บาร์มตัวนี้เป็นตัวที่ได้ข่าวว่าขายดีค่ะใช่ค่ะจะเป็นเบสเซลเลอร์ของเดอะบาร์เลยนะคะถ้าดูปริมาณเขาใช้ไม่เยอะนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวแล้วลงเฉพาะจุดที่มีปัญหาของใบหน้าเช่นช่วงบริเวณ T zone ที่มันเช่นหน้าผากจมูกหรือว่าจะเป็นช่วงที่เราเป็นแผลหลุมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลงนิดนึงโอเคค่ะไปเป็นไทม์บาร์มฟาวเดชั่นเป็นรองพื้นที่เน้นบำรุงซึ่งอาจจะอาจจะเคยได้ยินเรื่องรองพื้นที่มีบำรุงแต่ไม่เคยได้ยินว่ารองพื้นตัวไหนที่ทาแล้วนอนได้ทำไมถึงเลือกเดอะบาร์มแล้วก็เลือกให้พี่เขาลงพวกตัวรองพื้นตรงนี้เพราะว่าทราบมาว่าเดอะบาร์มเขาไม่อุดตันเนื่องจากพี่เขามีผิวแพ้ง่ายแล้วค่อนข้างที่จะมันด้วยนะคะบางที2ฝั่งเนี่ยเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าฝั่งนี้จะแลดูตื้นขึ้นมาเลยอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงสีผิวที่สม่ำเสมอและเนียนเรียบไม่เวอร์ตัวนี้เป็นตัวเซ็กซี่มาม่าเป็นแป้งทรานซูเซนต์หรือแป้งปล่งแสงใช่ไหมคะก็จะช่วยลงให้มันสว่างด้วยแล้วก็ช่วยคุมมันของเมื่อกี้ที่เราลงค่ะก็หลังจากที่จบที่เคาน์เตอร์เดอะบาร์มไปแล้วในการแปรงโฉมเรื่องรองพื้นทีนี้ตาเรียบร้อยแล้วจากเคาน์เตอร์3ทีนี้เคาน์เตอร์สุดท้ายที่จะมาเนรมิตริมฝีปากสีสดๆให้กับพี่ปูเป้รวมถึงสีแก้มที่เข้ากันเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์อะไรไปตามชมกันเลยค่ะค่ะก็เคาน์เตอร์สุดท้ายนะคะมาอยู่ที่นาสนะคะเราก็จะมาอยู่กับพี่จีนนะคะซีเนียร์เทรนนิ่งนะคะสวัสดีค่ะเริ่มเลยค่ะค่ะก็จะลงลิปทรีทเมนต์นะคะเพื่อบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื่นจีนแนะนำว่าถ้าจากคนที่ทาลิปสติกแบบโทนนุ่มๆอยู่แล้วก็จะเป็นโทนพีชดีไหมถ้าเปรียบเทียบคือพีชมันก็ดูสดใสแต่มันก็ยังไม่ได้สดขนาดนั้นค่อยๆไปเทอร์นิสค่อยๆสร้างความมั่นใจทีละนิดดีไหมคะวันนี้สิ่งที่แนะนำเนี่ยเราจะแนะนำเป็นซาตินลิปเพนซิลนะครับอันนี้เป็นสีส้มปะการังชื่อว่าโลดี้นะครับลองเป็นลิปกลอสน่ารักน่ารักสีอันนี้มาใหม่ล่าสุดชื่อว่าบาริโฟเลนะครับเป็นสีชมพูฟลามิงโก้สำหรับเคสนี้เนี่ยอยากให้แก้มเป็นส่วนประกอบเนื่องจากว่าสีลิปสติกค่อนข้างดูสดใสแล้วอย่าไปแข่งกันให้สีแก้มเป็นตัวส่งเสริมเพราะนั้นแล้วจีนจะเลือกสีแก้มชื่อว่าจีน่านะฮะเป็นสีส้มเหมือนกันแต่ว่าส้มของเขาเนี่ยจะเป็นส้มออกเหลืองๆนิดนึงจะทำให้ใบหน้าดูสดใสมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงของคอลัมน์ Beauty Reality หลายๆคนคงจะได้เทคนิคมากมายจากกูรูในการแบบปรับมาใช้ให้กับรูปลักษณ์ของตัวเองในเรื่องของความงามวันนี้ยังไงเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกับเอิร์กได้ในช่อง Amelin Active TV นะคะวันอาทิตย์บ่าย2ถึงบ่าย2ครึ่งรายการสวยเฉพาะหน้าค่ะแล้วเจอกันจากที่เป็นรอยแผลเป็นเนี่ยมันก็จะตื้นขึ้นดูฟูขึ้นดูแบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองขึ้นในปากแล้วก็แก้มก็คือต่อไปก็คงจะทาสีแซ่บๆได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะแก่